จัดไปครับสำหรับข้าวหน้าเนื้อเซเว่นอีเลเว่นที่ไต้หวันนะครับผมนี่ครับเบาๆก่อนนอนจริงๆก็ไม่ได้หิวมากนะครับแต่ว่าเป็นคนชอบลองฮะแล้วข้าวหน้าเนื้อเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่น่าลองเนี่ยครับก็น่าทานนะน่าทานหอมด้วยนะฮะมัน70บาท70NT นะหรือว่าเหรียญไต้หวันนะครับประมาณนี้ฮะก็เดี๋ยวผมคอมเมนต์เรื่องความอร่อยที่แต่คิดว่ามาตรฐานอยู่แล้วครับข้าวเซเว่นนี่ไม่ใช่รสชาติแย่นะครับของดีของดี Enjoy ครับเดี๋ยวผมขอทานก่อน